ในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากตัวเลขผลประกอบการที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจแล้วการนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายบริษัทให้ความสำคัญนะครับเพราะนั้นหมายถึงองค์กรมีรากฐานที่แข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้ในระยะยาวบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนเป็นหนึ่งองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะองค์กรที่มีความยั่งยืนเป็นเลิศโดยล่าสุด BTS Group ได้ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์หรือ DJSI เป็นปีที่4ติดต่อกันนะครับซึ่งนับเป็นบริษัทคมนาคมขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเลือกและจากผลการประเมินคะแนนในปีนี้ BTS Group ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ1ของโลกในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมต่อเนื่องเป็นปีที่2อีกด้วยโดย DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นดัชนีที่นักลงทุนทั่วโลกยอมรับและใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนอกจากนี้ชื่อของ BTS Group ยังติดอยู่ในกลุ่มรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี2564ซึ่งประกาศรายชื่อโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งก็พิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผลประกอบการจริยธรรมความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมและมีบรรษัทพิบัติรวมทั้งยังได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดีเลอร์หรือ5ดาวประจำปี2564ต่อเนื่องเป็นปีที่10จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วยความสำเร็จดังที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับพันธกิจของ BTS Group ในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ชุมชนของเราซึ่งก็จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต